بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติครับเราได้นำอัลกุรอานมาตัฟซีรอธิบายให้พี่น้องได้รับทราบนะครับในซูเราะห์อัยยาซีนซึ่งเป็นซูเราะห์ที่ใกล้ชิดกับเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่านในเรื่องของความถี่ในการใช้นะครับอ่านที่บ้านอ่านเวลาไปกินบุญอ่านไปในวันศุกร์แล้วก็อ่านเวลาเชื้อเชิญไปทำบุญคนตายอะไรต่างๆเหล่านี้เอาผิดถูกก็ว่ากันแต่ว่าดูในเรื่องของความหมายซึ่งได้เรียนให้ท่านพี่น้องทราบแล้วนะครับว่ายาซีนก็เป็นซูเราะห์ที่มีความสำคัญทั้งในด้านเนื้อหาในด้านใช้ประโยชน์ตลอดจนกระทั่งการสนับสนุนให้อ่านเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็จะได้นำเอาคำสอนที่เป็นหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับท่านว่ารอซูลได้ส่งเสริมในการอ่านซูเราะห์ยาซีนประการใดบ้างนะครับมีหะดีษรายงานอยู่รายงานหนึ่งว่าฟีกิตาบีอบีดาวูดعن معقل بن يسار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم มีการรายงานของท่านอบูดาวูดนะครับมาจากท่านมากิลอิบนียาซารได้รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้ว่าท่านทั้งหลายจงอ่านยาซีนเถิดอ่านยาซีนให้กับผู้ใกล้จะสิ้นชีวิตอาลามาตาคุมในที่นี้อาลามันชารอฟะอัลมาตเอากอรีบุมมินัลมาตก็หมายความถึงว่าคนที่ป่วยหนักหรือคนที่จะใกล้จะเสียชีวิตแล้วควรจะอ่านยาซีนให้ฟังอันนี้หลายท่านคงจะบอกว่าเอถ้าอ่านแล้วคนที่อ่านก็ไม่รู้คนที่ฟังก็ไม่รู้ความหมายเนี่ยมันจะได้ผลอย่างที่ได้รับทราบกันหรือไม่ก็ขอเรียนให้ทราบว่าคำทุกคำไม่ว่าภาษาอะไรนะครับมันมีความหมายทั้งสิ้นเว้นแต่ว่าเป็นภาษาที่เราไม่เคยชินอย่างเราทั้งหลายที่เป็นคนไทยแล้วก็อ่านซูเราะห์ต่างๆรวมทั้งอ่านยาซีนก็ไม่ค่อยจะได้ทราบความหมายเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับได้ทราบบ้างก็ยังพอทำเนานะครับแต่ให้ดีที่สุดเราก็พยายามที่จะได้หาความหมายอย่างเช่นเราได้อ่านไปแล้วว่ายาซีนก็คือยามุฮัมมัดโอท่านนบีมุฮัมมัดวัลกุรอานิลฮะกีมขอสาบานด้วยกุรอานที่มีแต่สรรพวิชาอันเป็นประโยชน์อินนะกะละมินัลมุรซะลีนอะลาซิรอติมุสตะกีมแท้จริงท่านเป็นศาสนทูตคนหนึ่งจากบรรดาศาสนทูตที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาบนหนทางที่เที่ยงตรงหนทางที่เที่ยงตรงนั้นก็คือหนทางอิสลามซึ่งอันนี้เราก็ได้คุยกันแล้วเราก็ได้บอกให้ท่านพี่น้องทราบแล้วก็เอามาทบทวนเพื่อว่าท่านที่ยังไม่ได้ฟังหรือไม่ได้ผ่านก็จะได้รับรู้อันนี้แหละครับเมื่อเริ่มต้นของซูเราะห์ก็จะได้รู้ถึงการที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้มีหน้าที่โดยตำแหน่งการเป็นรอซูลก็มีหน้าที่ในการเผยแผ่เมื่อเผยแผ่ออกไปแล้วผู้ที่มีจิตใจสะอาดก็รับแล้วก็อีหม่านศรัทธาเชื่อส่วนผู้ที่ยังไม่มีอีหม่านจะฟังสักเท่าไหร่ก็ยังไม่เชื่ออยู่นั่นและคนที่ไม่เชื่อนั้นมีมากกว่าคนเชื่อในยุคแรกๆที่รอซูลุลลอฮ์มาเผยแผ่แล้วอันนี้เองที่จำเป็นที่อัลกุรอานจะต้องเน้นเพราะฉะนั้นเราอ่านปั๊บนี่นะอินนะกะละมินัลมุรซะลีนอะลาซิรอติมุสตะกีมตรงนี้แค่นั้นน่ะก็จะได้นึกได้เข้าใจเลยว่าประวัติศาสตร์นั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ทำงานด้วยความยากลำบากก็มีคนปฏิเสธเกือบจะ 100% นะเพราะว่าคนที่มีหมายกับท่านรอซูลในช่วงแรกที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นมีอยู่เพียง3คนคือซิตตีคอดียะห์1ไซนาอบูบักร2ไซนาอาลี3
แล้วก็รวมทั้งท่านนบีก็ในโลกนี้ในช่วงนั้นในวันนั้นมีมุมินอยู่4คนเท่านั้นเองเห็นไหมครับแล้วก็ท่านก็ทำงานไปแก้ไขปัญหาไปคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่ศรัทธาก็ยังว่านะครับปฏิเสธอย่างเดียวไม่ว่าอะไรนะขอให้ใช้เวลาแต่นี่ปฏิเสธแล้วยังมีกลุ่มหนึ่งอาศัยความที่ไม่เคยก้มศีรษะให้กับใครก็พยายามขัดขวางพยายามทำร้ายอันนี้ก็ได้ทราบไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาอ่านตรงนี้จะได้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราที่เราได้รับการอ่านอัลกุรอานนำกุรอานทั้งหมดมาถึงเราเนี่ยโดยอัลลอฮ์ได้ส่งรอซูลมารอซูลได้สอนกับบรรดาซอฮาบะและซอฮาบะก็สอนคนรุ่นหลังต่อมาเป็นทอดจนกระทั่งมาถึงเราวันนี้1,400กว่าปีแล้วคำว่ายาซีนและคำอธิบายก็ยังอยู่อย่างเดิมนั่นแหละครับแล้วก็อ่านให้หมดต้นไม่อ่านนะครับมังกรอะหรือว่าอิกรออูยาซีนอาลาเมาตากุมท่านทั้งหลายจงอ่านยาซีนให้กับผู้ใกล้จะตายเถิดนะครับเมื่อก่อนเรามีการเถียงกันเขาบอกให้อ่านคนตายแล้วก็อ่านด้วยเพราะท่านนบีบอกอาลาเมาตากุมใช่ครับถ้าแปลตามตัวตรงๆโดยไม่อาศัยผู้รู้ไม่อาศัยอุรฟุลลูก็คือวัฒนธรรมทางภาษาก็คงจะเป็นอย่างที่เขาอ้างแหละครับว่าให้อ่านยาซีนให้กับคนตายแต่ว่ารอซูลไม่เคยทำบรรดาซอฮาบะเป็นแสนๆคนที่ได้รับคำอธิบายจากท่านรอซูลก็ไม่เคยทำอย่างที่บ้านเราทำเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามแนวทางท่านรอซูลที่สอนไว้กับบรรดาซอฮาบะก็คืออ่านยาซีนให้กับผู้ที่ใกล้จะเสียชีวิตนั่นเองนะครับยังมีอีกหะดีษหนึ่งนะครับมินหะดีษอุมมุดดะรดาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลมามินมัยยิตยุกรออะลัยฮิซูเราะฮ์ยาซีนอิลลาฮาวะนัลลอฮุอะลัยมีใจความว่าท่านอุมมุดดะรดาได้รายงานจากท่านนบีว่าท่านนบีได้สอนว่าไม่ว่าผู้ตายคนใดที่มีการอ่านให้กับเขาซูเราะฮ์ยาซีนอ่านตอนไหนครับไม่ใช่อ่านที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับนะฮะดังที่หะดีษที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้แล้วก็สอนไว้นะครับก็คือไม่ว่าคนตายไปแล้วคนใดนะครับก็คือสิ้นชีวิตแต่ก่อนที่จะสิ้นนั้นก็มีการอ่านยาซีนให้อิลลาฮาวะนัลลอฮุอะลัยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการบอกนอกจากว่าเขาจะได้รับความสะดวกสบายในการที่จะให้รู้ว่าออกจากร่างหมายความว่าไงหมายความว่าก่อนจะได้สิ้นชีวิตจะหมดลมนั้นใครก็ตามคนคนนั้นน่ะมีญาติหรือมีใครก็แล้วแต่อ่านยาซีนให้ฟังนะเพราะเขารู้นะอ่านยาซีนให้ฟังอัลลอฮ์จะประทานความสะดวกในการจากไปของรู้หรือในการสิ้นชีวิตของเขาเนี่ยเป็นไปอย่างสะดวกง่ายดายคือไม่ทรมานนั่นเองเห็นไหมครับวรรคหลังเนี่ยจะเป็นการบอกว่าอิลลาฮาวะนัลลอฮุอะลัยนอกจากว่าอัลลอฮ์จะให้สะดวกในการวิญญาณเขาออกเพราะฉะนั้นถ้าออกอ่านให้กับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยวรรคหลังนี่ที่บอกว่าอัลลอฮ์จะให้รู้เขาออกไปอย่างสะดวกเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายแล้วก็มันก็ขัดแย้งกันนะว่าคนตายไปแล้วเมื่ออ่านยาซีนให้รู้เขาจะออกให้อย่างสบายออกจากตัวเขามันเขาตายไปแล้วเนี่ยจะเอารู้มาออกยังไงรู้ออกไปแล้วนะตามหะดีษตามบทที่บอกเอาไว้แต่ว่าเราก็มาอาศัยอุลามาที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ปฏิบัติตรงกับแนวทางของท่านรอซูลก็ได้ส่งเสริมเอาไว้อันนี้เป็นว่า2หะดีษแล้วในการอ่านยาซีนให้กับบุคคลที่กำลังป่วยหนักแล้วก็กำลังจะเสียชีวิตลงนะครับوفي مسند الدارمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหะดีษที่ส่งเสริมให้การอ่านซูเราะห์ยาซีนนะครับบทยาซีนเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์สอนไว้ว่าผู้ใดก็ตามอ่านซูเราะห์ยาซีนนี้ในคืนใดคืนหนึ่งก็แล้วแต่นะครับอันนี้นะครับ
อ่านไปโดยการตั้งใจว่าเพื่อหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อหวังว่าอัลลอฮฺจะได้ให้ผลบุญให้การตอบแทนทีเดียวครับนั่นแหละครับกูฟิรอละหูฟีติลกันเลยล่ะอัลลอฮฺจะให้อภัยกับเขาในคืนนั้นอ่านคืนไหนคืนนั้นได้แล้วถ้าอ่านกลางวันล่ะเมื่ออ่านกลางคืนนี่อ่านกลางวันก็ได้เหมือนกันที่เอากลางคืนมาบอกนี่เพราะว่าตามหลักการของอิสลามกลางคืนเนี่ยเป็นการเริ่มต้นของวันใหม่นะทุกวันมักริบนี่พอถึงมักริบปั๊บวันนั้นจบแล้วพอเริ่มกลางคืนเข้ากลางคืนปั๊บเนี่ยมันเป็นของวันใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรอซูลบอกว่าในคืนนั้นถ้าเขาอ่านยาซีนอัลลอฮ์จะอภัยเขาแล้วถ้าอ่านกลางวันล่ะกลางวันมันตามจากกลางคืนนะครับนะกลางวันเนี่ยมันเป็นช่วงที่2ของ24ชั่วโมงของ1วันที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้ไว้ในการที่เราอยู่โลกนี้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราได้ทราบ2ประการประการที่1ใครอ่านกลางคืนอัลลอฮ์ก็จะได้ให้อภัยกับเขาในคืนนั้นถ้าใครอ่านกลางวันนะครับอันนี้เป็นมะฟูมนะนักวิชาการก็บอกว่าไม่ว่าจะอ่านกลางวันหรือกลางคืนก็จะได้รับการอภัยนั่นคือแสดงว่าอ่านยาซีนแล้วก็เข้าใจความหมายแล้วก็ปฏิบัตินะน้อมนำเอาบัญญัติของพระองค์อัลลอฮ์ไปปฏิบัติให้ได้อันนี้จะแสดงให้เห็นว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ต่ออัตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะรอวัตตัรมิซีอันอานัสกาลกาลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะลิกุลลิชัยอ์นกัลบันวะกัลบุลกุรอานยาซีนวะมันกอรอะยาซีนกะตะบัลลอฮุละฮูบิกิรออะติฮากิรออะตัลกุรอานอัชรมะรอตอันนี้ดีมากเลยนะครับหะดีษนี้มีความหมายว่าท่านอานัสได้รายงานจากท่านรอซูลว่าท่านรอซูลสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีหัวใจคำว่าหัวใจก็คือมีจุดสำคัญอยู่จุดหนึ่งนะทุกอย่างเนี่ยมีกัลบก็แปลว่าจุดสำคัญนะครับทุกอย่างจะเป็นอย่างนั้นว่ากัลบุลกุรอานยาซีนส่วนหัวใจของกุรอานก็คือยาซีนเพราะฉะนั้นผู้ใดอ่านยาซีนมังกอรอะซูเราะตยาซีนอ่านเต็มซูเราะห์บทเลยนะครับอ่านอย่างตะดับบุรไม่ใช่อ่านปุ๊บ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 หรือกระบิดปากเฉยๆอ่านให้ได้ยินเสียงแล้วก็แกะไปทีละคำสองทีละประโยคทีละอายะเพื่อความเข้าใจไม่ใช่อ่านลุยนะครับอ่านไปจบสุรอนนี่แล้วเราก็กะตับอัลลอฮุละฮุบิกิรออะติฮากิรออะตุลกุรอานอัชรอตมัรรอตอ่านหนึ่งสุรอจบเดียวเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเท่ากับท่านอ่านกุรอานสิบจบด้วยกันนั่นในเรื่องของผลบุญนะครับไม่ได้ว่าตัวต่อตัวหรือว่าอ่านหนึ่งปั๊บมันได้สิบกุรอานนั่นนะครับโดยอ่านลุยไปเลยไม่ใช่หรือว่าอ่านแบบที่เราเห็นนะครับนั่งอ่านกันโครงหัวกันโครงแล้วก็ถามว่าตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ยาซีนไปถึงสุดท้ายเนี่ยท่านได้รู้อะไรบ้างไหมนั่งคุยก็คงไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ได้ปฏิบัติอะไรไม่อย่างที่กุรอานได้หรือซูเราะห์ยาซีนได้บอกเอาไว้เนี่ยนะก็มันไม่รู้อ่ะแต่ละยะแปลว่าอะไรในอ่านเฉยๆก็คงจะได้ผลบุญในเรื่องเฉพาะการอ่านแต่ผลบุญในการกระทำในด้านความเข้าใจคงไม่มีเพราะฉะนั้นมันต่างกันถ้าอ่านอย่างแบบเรานี่ยาซีนกุรอานนี่ก็ว่าเรื่อยไปนี่ครับไม่รู้ความหมายเลยอ่านไปให้จบอย่างเดียวก็ได้ผลบุญแต่ละอักษรแต่ละอักษรก็คือ10ความดีแต่ละอักษรนะครับในยาซีนมีกี่ร้อยกี่พันอักษรก็แล้วแต่ก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าจะได้เท่ากับอ่านกุรอาน10จบก็คือการอ่านอย่างตะดับบุรก็คืออ่านค่อยเป็นค่อยไปแล้วอ่านอย่างที่จะหาความเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติได้นะเหมือนกับเราอ่านหนังสืออะไรสักเล่มนึงถ้าเราอ่านแล้วเก็บความเข้าใจทำความเข้าใจนะเหมือนอ่านสนุกแล้วก็อ่านแล้วสามารถเล่าเรื่องได้อันนั้นแหละแสดงว่าอ่านแล้วเข้าใจเนี่ยต้องการยาซีนต้องการอ่านอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอ่านยาซีนก็เราไปถึงตัวตายไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตามหะดีษที่รายงานโดยท่านอานัส
ที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีหัวใจและหัวใจของอัลกุรอานก็คือซูเราะห์ยาซีนใครอ่านซูเราะห์ยาซีนทั้งซูเราะห์เลยนะครับอ่านซูเราะห์ทั้งซูเราะห์เลยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานพระเมตตาของพระองค์ว่าเขาเท่ากับอ่านกุรอาน10จบอัชรอตุมะรอตนะครับถึงแม้ว่าหะดีษนี้จะเป็นหะดีษที่นักวิชาการยังติงว่ามีความน้ำหนักจะน้อยไปอันนั้นก็เป็นเทคนิคของเรื่องหะดีษแต่ว่าเนื้อหาและการตารีบการแนะนำส่งเสริมนั้นก็ยังมีอยู่นะครับนี่เป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเราควรจะได้หาสิ่งดีๆเหล่านี้ไปปฏิบัติให้ได้นะครับท่านอ่านคล่องแล้วดีมากตอนนี้ก็ต่อไปก็อ่านไปแล้วก็ศึกษาข้อความหมายข้อบัญญัติอันนี้แหละจะดีที่สุดมาอีกหะดีษอันอาอิชะฮ์ตะอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอินนะฟิลกุรอานิละซูเราะตันตุชัฟฟิอูลิกิรออะติฮานะแปลว่าท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในอัลกุรอานนั้นจะมีซูเราะห์หนึ่งและซูเราะห์นี้จะช่วยเหลือในการใครก็ตามไปอ่านนะวะยุฟรลิมุสลิมุสตักดิวะลิมุสตักดิมิฮาแล้วก็อัลลอฮ์จะอภัยแก่ผู้ที่ได้นำมาอ่านตกลงว่าตัวซูเราะห์เองนั้นนะจะได้ไปบอกกับอัลลอฮ์ทูลกับอัลลอฮ์ว่าคนคนนี้อ่านขอพระองค์ได้ให้เป็นชะฟาให้เป็นการช่วยเหลือในทางดีเถิดนั่นอันและอีกอันหนึ่งก็อัลลอฮ์ก็จะให้ผลบุญในการอิสติฆฟาร์ในการอภัยให้กับเขานะครับอัลลอฮ์วะฮิยะซูเราะตุยาซีนซูเราะห์ที่ว่านี้ก็คือซูเราะห์นี้อินนะฟีอินนะฟิลกุรอานิละซูเราะตันตุชัฟฟิอูلقرائها ويغفر لمستقيم ولمستقدمها มีซูเราะห์1ในกุรอานซูเราะห์นี้ใครอ่านซูเราะห์นี้ก็จะได้ไปขออัลเลาะห์โดยขอความช่วยเหลือตัวเขาเองจะเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นวาซีตะเป็นสื่อแล้วก็ผู้ที่อ่านนั้นก็จะได้รับการอภัยจากอัลเลาะห์ตกลงว่าตัวซูเราะห์เองจะไปขอเป็นชะฟีอะห์เป็นผู้ที่ขอให้อัลเลาะห์ให้ความช่วยเหลือแล้วก็อัลลอฮ์เองก็จะได้ให้อภัยให้เขาก็คือสองทางเลยกันแล้วนบีก็สรุปว่าอัลลอฮ์ฮิยาซูรอตยาซีนที่ว่านี้ก็คือซูรอยาซีนอันนั้นสองสามฮะดีซีบอกมันนี่ล้วนแต่เป็นความสำคัญฮะดีซีหนึ่งบอกให้อ่านยาซีนให้กับผู้ใกล้ที่จะหมดลมแล้วก็อีกฮะดีซีหนึ่งบอกว่าผู้ตายเนื้อว่าศพไหนหรือคนใดที่สิ้นชีวิตไปโดยก่อนที่จะสิ้นลมหายใจนั้นได้มีการอ่านซูเราะห์ยาซีนให้กับเขาแล้วเราก็อัลเลาะห์จะให้รูห์ให้วิญญาณของเขาเนี่ยออกไปจากร่างอย่างนุ่มนวลแล้วก็สะดวกสบายนะนั่นหะดีษที่2ส่วนหะดีษที่3บอกว่าในสิ่งต่างๆนี่มันจะมีจุดสำคัญของมันที่เรียกว่ากอลบันเป็นหัวใจเลยหัวใจของกุรอานก็คือยาซีนเพราะฉะนั้นใครอ่านยาซีนจบ1จบเท่ากับอ่านกุรอาน10จบนั่นก็คือเรื่องของผลบุญแล้วหะดีษที่4ท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็บอกว่าในกุรอานนี้มีซูเราะห์1นบีสอนไว้นะครับกุรอานนี้มีซูเราะห์1และก็ซูเราะห์นี้จะเป็นการช่วยเหลือขอต่ออัลเลาะห์ให้ช่วยเหลือคนนั้นนะแล้วก็บอกไว้ว่าคนที่อ่านตรงนี้ซูเราะห์นั้นก็คือซูเราะห์ยาซีนนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานสิ่งดีๆให้กับผู้ที่ได้อ่านซูเราะห์ยาซีนเพราะนั้นกุรอานไม่ว่าจะในหะดีษเมื่อกี้นี้นะครับตุชัฟฟิอูลิกุรออิฮาได้ซูเราะห์เนี่ยยาซีนนี่ได้ชะฟาอะห์กับผู้ที่ไปอ่านแล้ววะยูวะยุฆฟะรุลิมุสตะมิอีฮานะก็จะอภัยให้กับคนที่ฟังคนที่ได้ฟังนี่นะครับมีอานิสงส์ด้วยนะคนที่ฟังก็จะได้รับการอภัยแต่ว่าฟังไม่ใช่ฟังแล้วคุยไปหรือฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้ว
ได้รื้อฟื้นความหมายด้วยอันที่สำคัญที่สุดคือความหมายนะจำเป็นที่จะต้องรู้ไม่ใช่อ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็จบเร็วแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยนะฮะถามว่าอ่านแล้วรู้ไหมไม่รู้เลยก็จะขอเปรียบง่ายๆนะครับคนที่อ่านนวนิยายอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่อ่านแล้วสามารถมาเล่าได้นั่นก็คือเขาอ่านแล้วเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจแล้วถ่ายทอดได้นั่นแหละให้อ่านกุรอานได้อย่างนั้นที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาสอนเราเนี่ยให้อ่านอย่างนั้นอ่านอย่างที่เราได้อ่านกิสซออ่านเรื่องราวอ่านนวนิยายแล้วมาเล่าเรื่องได้ทั้งหมดอย่างละเอียดละออทีเดียวเพราะเขาเข้าใจแล้วก็อ่านไปสนุกแล้วอ่านด้วยความมุ่งที่จะได้หาความสนุกสนานความเพลิดเพลินนะครับในเรื่องกิสซอเรื่องนวนิยายแต่ถ้าเราอ่านกุรอานละพระบัญญัติของอัลลอฮ์ได้ทรงบอกว่ากับเราว่าอย่างไรบอกถ้าเราอ่านไปถึงว่าอัลยอมานัคติมุอะลาอัฟวาฮิฮิมวันกิยามะห์เราปิดปากเจ้าวะตุกัลลิมูนาไอดีฮิมมือมาบอกกับพระองค์อัลลอฮ์ได้วะตัชฮะดุอัรจุลูฮุมนะเท้าก็ได้มาเป็นพยานนะเป็นพยานอะไรครับไม่ใช่สิ่งที่เขาได้กระทำตรงนี้เราอ่านปั๊บเราเข้าใจเลยว่าปากที่อัลลอฮ์ให้โอกาสพูดตลอดชีวิตวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะปิดแล้วนะปิดปากเลยนะแล้วก็มือเนี่ยสามารถจะบอกได้เพราะเป็นพยานได้แล้วเท้าก็เป็นพยานได้อันเนื่องมาจากข้อมือทั้งเท้านี่เป็นพยานเอกนะครับในการทำแต่จริงๆแล้วที่มาบอกว่าทั้งมือทั้งเท้าเนี่ยมันก็รวมจากที่กุรอานได้บอกด้วยว่าที่อัลลอฮ์บอกว่ามือและเท้าเป็นพยานแล้วก็ให้ข้อมูลกับอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ยังถามต่อไปอีกนะครับยังสอบสวนต่อไปอินนัสซัมมาวัลบอซรวัลฟุอาดแท้จริงหูของเราตาของเราแล้วก็สมองหรือใจของเราเนี่ยนะถูกสอบสวนนะชัวอินนัสซัมอลวัลฟุอาดกุลลูอูลายกะกานะอันฮุมัสอูละแท้จริงสิ่งเหล่านี้จะถูกสอบด้วยว่าได้ฟังอะไรมาได้เห็นอะไรมานะครับนี่ถ้าหากในยาซีนทั้งเดือนนี่เราอ่านแล้วเราศึกษาจนเข้าใจนะครับอินชาอัลลอฮ์ซะลามะฮ์รอมัตตั้งแต่ปีนี้เดือนนี้ไปจนกระทั่งชีวิตเราจะหาไม่เพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ยืนยันเอาไว้แล้วโดยหะดีษที่รายงานมาพี่น้องครับไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราได้ชะฟาจากยาซีนได้มักฟิรอคือการอภัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฮีดายะห์จากการที่เราอ่านแล้วทราบความหมายแล้วนำไปปฏิบัติได้นะครับอย่างที่ยกตัวอย่างมาว่าอัลลอฮ์จะปิดปากจะให้มือพูดได้จะให้เท้าเป็นพยานได้วันเกียรติหูตาของเราจะถูกสอบสวนหมดเนี่ยเราก็ระวังตัวระวังตัวระวังคำพูดระวังอิริยาบถระวังจิตใจของเราไม่อิจฉาระวังปากของเราไม่ไปพูดจาเหลวไหลหรือว่าไปนินทาคนอื่นเขาเนี่ยนะครับได้มาจากกุรอานแล้วเราปฏิบัติได้ตัวของเราก็ดีขึ้นลูกเต่าของเราอานิสงส์ที่เราได้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ติดไปสู่ลูกหลานเหลนนะครับคุณพ่อคุณแม่ของเราไปด้วยอันนี้โดยการยืนยันจากอัลกุรอานมันจะมีอะไรดีไปกว่ามากไปกว่านี้ไหมครับแล้วก็อย่างกุรอานที่ถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็สนองตามประวัติศาสตร์สนองตอบในการปฏิบัติอย่างดีก็ทำให้เราเนี่ยมีความชื่นชมมีความสบายอกสบายใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกกับคนอื่นให้ปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดีเอาล่ะครับได้ไป4บทนะครับ4หะดีษก็คิดว่าคงจะพอนะครับในเรื่องของการอ่านยาซีนะครับเราเพียงไปอธิบายไปเพียง 2-3 อายะห์เท่านั้นเองนะยาซีนวัลกุรอานฮากีมอินนะกะละมินมุสลีนอะลาซิรอติมุสตะกีมเพียง3อายะห์ก็ซึ้งมากๆแล้วนะครับแล้วค่อยๆอธิบายค่อยๆเก็บความรู้อันนี้เรื่อยๆไปนะครับซึ่งเราจะได้จากตัฟซีรอัลกุรตูบีซึ่งเป็นตัฟซีรที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผู้ที่ได้ทำตัฟซีรนะครับในยุคของท่านนี้ท่านเป็นคนอาลิมมีความรู้มากมายเลยก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่ากลับไปทบทวนแล้วอัลลอฮ์ก็จะเปิดฮิดายะห์ในสิ่งที่เราไม่รู้จะให้เราได้รับรู้ต่อไป
ก็ขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู